การที่สสณัฐชาบุญชัยยะอินสวัสดิ์เนี่ยนะครับวันนี้ยืนยันแล้วครับว่าติดเชื้อโควิด19นะครับก็ยืนยันว่าการติดเชื้อของคุณณัฐชานั้นมาจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็คุณณัฐชาเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็ได้กักตัวรักษาตนเองแล้วนะครับสำหรับข้อซักถามนะครับว่าพรรคก้าวไกลจะดำเนินการอย่างไรในเมื่อวานนี้นะครับพรรคก้าวไกลก็ได้ติดต่อนะครับสถานพยาบาลเอกชนนะครับให้เข้ามาตรวจ RT-PCR นะครับกับสสนะครับที่อาจจะมีความกังวลนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคุณณัฐชาหรือมีการปฏิบัติการร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกันอยู่บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับพบว่าการปฏิบัติงานร่วมกันกับสสณัฐชาเนี่ยนะครับทุกคนก็ใส่หน้ากากอย่างเคร่งครัดนะครับรักษาระยะห่างอย่างดีที่สุดนะครับจะมีส่วนเปิดความเสี่ยงก็ตรงที่การรับประทานอาหารเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเอาไว้ก่อนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยต่อสังคมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะเคราะห์ดีครับเมื่อวันที่10นะครับที่รัฐบาลเนี่ยประกาศปลดล็อกนะครับที่ให้เอกชนสามารถตรวจนะการติดเชื้อได้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันในการแอดมิดแล้วก็จากการประเมินเบื้องต้นของสสที่เรามีความประสงค์ที่จะเข้าตรวจนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็พบว่าแต่ละท่านก็มีอาการแข็งแรงดีไม่มีอาการเจ็บป่วยนะครับทางการแพทย์เรียกว่าไม่มีอาการทางคลินิกนะครับซึ่งก็เบื้องต้นน่าจะมีความเสี่ยงเนี่ยที่จะติดโรคนะครับติดเชื้อเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่จำกัดนะครับก็จึงได้ประสานงานนะครับโทรศัพท์ประสานงานโรงพยาบาลเอกชนนะครับนะครับเพื่อให้มาตรวจนะครับซึ่งปรากฏว่าก็โทรศัพท์ไปจนพบโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ยินดีมาตรวจให้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยืนยันครับว่าแต่เดิมเนี่ยครับถ้าเกิดมีการปลดล็อกนะครับที่ให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสามารถตรวจได้นะครับโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดว่าต้องแอดมิดด้วยนะครับเพราะโรงพยาบาลก็เตียงเต็มแล้วนะครับพอเตียงเต็มก็ตรวจเพิ่มไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราปลดล็อกข้อผูกมัดตรงนี้ให้ตรวจได้นะครับก็จะสามารถตรวจได้เพิ่มเติมและมีอิสระในการจัดการการตรวจได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับในการเพิ่มจุดตรวจนะครับให้กับประชาชนฟรีนะครับแล้วก็การตรวจทั้งหมดนี้นะครับก็ยืนยันครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลทุกท่านนะครับเป็นการออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการติดต่อโรงพยาบาลเอกชนโดยที่ใช้การติดต่อปกติครับแต่ว่าเป็นการประจวบเหมาะที่มีการปลดล็อกที่โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้มีภาระในการที่ต้องหาเตียงในการแอดมิดให้ก็เลยทำให้ได้รับการตรวจนะครับจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่มีห้องปฏิบัติการเป็นของตัวเองนะครับซึ่งก็บ่าย 3 บ่าย 4 โมงวันนี้ครับก็จะทราบผลนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์หรือปฏิบัติงานร่วมกันกับทางสสณัฐชาเนี่ยนะครับก็จะกักตัวนะครับนะตัวเองนะครับนับจากวันที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางสสณัฐชานะครับเป็นระยะเวลา14วันนะครับซึ่งก็คงจะมีนโยบายพักมานะครับซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับการหยุดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับก็ตรงกับทางดำริของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่สำหรับสสนะครับที่ไม่ได้มีประวัตินะครับในการสัมผัสนะครับหรือทำงานร่วมกันกับสสณัฐชาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ต่อไปซึ่งส่วนใหญ่จะทำงานในส่วนของงานคณะกรรมการงบประมาณคณะอนุกรรมการงบประมาณนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทำงานอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็เลยไม่ได้มีประวัตินะครับหรือมีช่วงเวลาที่มาปฏิบัติงานร่วมกันกับสสณัฐชานะครับก็เป็นการดีที่คณะกรรมการงบประมาณนะครับจำนวนไม่น้อยนะครับส่วนใหญ่นะครับของพรรคก้าวไกลและคณะอนุนะครับส่วนใหญ่ก็ยังติดตามตรวจสอบนะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการจัดทำงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2565ได้ต่อไปครับขอบพระคุณครับ